ที่เรายุ่งเนี่ยเพราะยุ่งเพราะตัวเราหรือคนอื่นมาทำให้ยุ่งจริงๆเราอาจจะต้องไปเช็คพอยต์ของตัวเองแหละว่าจริงๆแล้วอะไอ้ความคิดความเชื่อของเราเกี่ยวกับความยุ่งมันเป็นยังไงมีคนนึงเนี่ยเขารู้สึกว่าการยุ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีการได้ทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาเพราะว่าการไม่ยุ่งคือความขี้เกียจซึ่งเขาก็จะไป identify อันเนี้ยกับสิ่งที่ว่าเออเขาเป็นแบบนี้แล้วคือคุณแม่เขาชอบมากๆเลยเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเมื่อเขาทำนู่นทำนี่ตลอดเวลานั่นกลุ่มผู้ที่บางทียุ่งเพราะความเชื่อว่าคุณค่าฉันคือการต้องทำอะไรตลอดเวลาแบบที่สองเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณค่าว่าฉันต้องทำอะไรตลอดเวลาหรอกแต่ฉันปฏิเสธใครไม่ได้เลยตลอดเวลาคุณค่าของฉันเนี่ยมันอยู่กับการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นฉันชอบตัวเองเหลือเกินเวลาที่ฉันได้ให้คนอื่นแรกๆเนี่ยมันได้นะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ไม่ได้ประเมินตัวเองแล้วก็ปฏิเสธไม่เป็นเนี่ยค่ะมันสิ่งที่ตามมาคือเราจะพูงานของคนอื่นเยอะเข้ามาตลอดเวลาเลยมันเยอะจนกระทั่งบางทีเราไม่สามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญได้นี่มันคือปัญหามากกว่าในกรณีที่เราไม่ถนัดในการปฏิเสธเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะทุกครั้งที่เราไม่ปฏิเสธอะไรอย่างนึงหมายถึงเรากำลังปฏิเสธอะไรอีกอย่างนึงเสมอสิ่งสำคัญคือเราต้องมีสติที่เราจะรู้ตัวว่าต้องเป็นฉันหรือเปล่าแล้วเราต้องแยกออกระหว่างการมีน้ำใจกับการแค่อยากให้ตัวเองรู้สึกดีออกจากกันให้ได้